พนักงานสอบสวนร่วมกับพนักงานอัยการมาร่วมกันแจ้งข้อหาให้ทางกำนันนกรับทราบในวันนี้ครับวันนี้มีการสอบครับก็ในส่วนของทำให้การขอสงวนเอาไว้ครับเขาปฏิเสธครับวันนี้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนำโดยผมนะซึ่งเป็นรองอธิบดีแล้วกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็มีผอ.สุรวุฒินะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการกองคดีหัวได้ร่วมกับท่านพนักงานอัยการนะครับมาร่วมกันแจ้งข้อหากำนันนกในคดีพิเศษที่ 82/2566 กรณีคดีหัวประมูลลายกำนันนกครับข้อหาอะไรบ้างครับก็ในวันนี้เนื่องจากการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนแล้วก็ได้มีการประชุมร่วมกับพนักงานอัยการหลายครั้งนะครับแล้วก็มีการเข้าตรวจค้น2 ครั้งนะครับก็พยานหลักฐานเนี่ยตอนนี้ก็มีพยานหลักฐานตามสมควรที่จะแจ้งข้อหาให้กับทางกำนันนกทราบในวันนี้นะครับข้อหาหลักๆก็จะเป็นมาตรา 4 มาตรา 5 แล้วก็มาตรา 83 ก็คือเกี่ยวกับเรื่องการร่วมกันตกลงที่จะเสนอราคาในลักษณะที่สมยอมราคาแล้วมันจะเป็นความผิดทั้งผู้ที่ให้ผลประโยชน์แล้วก็ผู้รับผลประโยชน์ด้วยนะครับตามมาตรา 4 กับมาตรา 5 ครับทั้งหมดที่ 19 โครงการใช่ไหมครับก็คือตั้งแต่แรกแล้วคดีพิเศษที่ 82/66 นะครับเรารับเป็นคดีพิเศษมีทั้งหมด 19 โครงการความเสียหายประมาณ 1,300 ล้านบาทนะครับเป็นคดีพิเศษเนี่ยเนื่องจากมีความงานที่ประมูลเนี่ยเกิน 30 ล้านซึ่งจริงๆแล้วโครงการที่ตรวจสอบถ้าต่ำกว่า 30 ล้านก็จะเป็นหน่วยงานกองปราบถ้าเกิน 30 ล้านก็จะเป็น DSI นะครับที่มีทั้งหมด 19 โครงการที่มาวันนี้ก็คือเป็นการคืบหน้าในการที่มีพยานหลักฐานตามสมควรที่เราได้ทั้งพนักงานสอบสวนร่วมกับพนักงานอัยการมาร่วมกันแจ้งข้อหาให้ทางกำนันนกรับทราบในวันนี้ครับได้มีการสอบปากคำเพิ่มเติมวันนี้มีการสอบครับก็ในส่วนของทำให้การขอสงวนเอาไว้ครับเขาปฏิเสธหรือให้การภาคเศษเขาปฏิเสธครับส่วนในคำชี้แจงเดี๋ยวเขาจะกำลังทางมีทนายเขามีทนายร่วมฟังการสอบสวนด้วยเดี๋ยวเขาจะชี้แจงเป็นเอกสารในภายหลังอีกทีครับข้อมูลเรากำหนดไว้อยู่แล้วครับก็เราเนื่องจากเขาบอกมีเอกสารจำนวนมากเพราะโครงการมันเยอะนะครับเขาขอ30วันซึ่งถ้าเขาไม่ชี้แจงภายใน30วันเท่ากับเขาไม่ติดใจที่จะชี้แจงครับเราก็ให้โอกาสเขาหน่อยครับผมอยากจะสอบถามเรื่องประเด็นที่เข้าไปสอบปากคำค่ะอย่างเช่นความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีการว่าจ้างคนจัดกลุ่มว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาพูดถึงไหมคะจริงๆเราถามแต่ตอนนี้วันนี้เขาไม่ตอบละครับเพราะว่าเขาคงต้องชี้แจงว่าสิ่งที่เราตั้งประเด็นไว้ตั้งแต่แรกว่าในการที่เรารวบรวมพยานหลักฐานนะครับเนื่องจากในการที่เรามีพยานหลักฐานตามสมควรเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่า1เราก็ต้องมีพยานบุคคลนะครับมีเรื่องเส้นทางทางการเงินมีเรื่องความสัมพันธ์ซึ่งเขาก็ต้องทางทนายก็ต้องทำกันบ้านนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือไอ้เรื่องความสัมพันธ์เราก็พยายามจะถามซึ่งวันนี้เขาไม่ตอบหรอกแต่เขาอาจจะชี้แจงมาในข้อเท็จจริงซึ่งเดี๋ยวเราต้องมาดูว่าสิ่งที่เขาจะชี้แจงภายใน30วันนั้นนะครับมีสาระสำคัญอะไรบ้างเพราะเราต้องเปิดโอกาสให้เขาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาครับแล้วหลังจากนี้จะมีการเชิญบุคคลที่เราเจอในผับมาสอบปากคำด้วยไหมคะก็มีทั้งสอบเป็นพยานแล้วก็อาจจะต้องเรียกบางรายถ้ามีส่วนร่วมในการกระทำผิดเราก็จะมีหนังสือเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาต่อเนื่องไปครับบุคคลสำคัญในนี้นะครับเรามีทุกคนมีบทบาทอยู่แล้วทุกคนมีผู้เล่นแต่เรามาดูถ้าบุคคลใดมีส่วนร่วมในการกระทำผิดเราต้องดำเนินคดีเป็นผู้ร่วมในการกระทำความผิดร่วมกับกำนันนกไปด้วยครับก็นี่ครับมี 4-5 แล้วบวกด้วย 83คือร่วมกันเพราะว่าเรื่องนี้สิ่งที่ทุกคนต้องการคือกำนันนกทำคนเดียวไม่ได้เขาก็ต้องมีมือมีไม้นะครับมีกลุ่มผู้จัดหัวมีกลุ่มที่สมยอมนะครับมันมี3กลุ่มหลักๆก็คือกลุ่มที่ได้งานนะครับกลุ่มที่จัดหัวแล้วก็กลุ่มที่ไปร่วมสมยอมกับเขาเพราะผมแจ้งให้ทราบแล้วว่าคดีนี้เป็นความผิดทั้งผู้ให้และผู้รับนะครับก็คือมาตรา4-5เนี่ยคือการตกลงร่วมกันในการเสนอราคาในลักษณะสมยอมเนี่ยมีการให้ประโยชน์และรับผลประโยชน์โดนหมดทุกคนครับท่านมาสังคมสงสัยว่าในส่วนของผู้ยื่นข้อเสนอ ตรงนี้อยู่ระหว่างการขยายผลครับการเข้าถึงข้อมูลนะครับครับอันนี้ขอไปขยายผลก่อนครับสอบสวนขยายผลก็มีในส่วนของพ่อแม่กำนันโน้ตจะมีความผิดร่วมด้วยก็ในขณะนี้มีหลักฐานตามสมควรที่จะต้องเชิญมารับทราบข้อกล่าวหาครับเขาจะโดนข้อกล่าวหาเดียวกับที่ลูกชายตรงนี้เดี๋ยวขอดูรายละเอียดอีกทีครับถ้ากำนันโน้ตเกี่ยวข้องประมาณ17โครงการถ้าจาก19นะคะพ่อแม่เกี่ยวประมาณ2นะคะที่ว่าตรงนี้ขอไปอยู่ในสำนวนครับขอสงวนไว้ก่อนนะครับอยู่เป็นการสอบสวนอยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่นอกจากกำนันโน้ตที่โดนแจ้งข้อหามีบุคคลอื่นเชิญอะไรมาแจ้งข้อหากลุ่มรั้วกลุ่มสุริยาใช่ไหมมีครับเขาเอาว่ามีแล้วกันมีคือมันเป็นขบวนการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ได้งานอย่างเดียวไม่ได้มีทั้งต้องมีทั้งกลุ่มผู้จัดหัวและกลุ่มที่ไปสมยอมนะครับที่ผมเรียนแล้วก็คือมาตรา4มาตรา5นี่มันครบหมดเลยทั้งผู้ให้ผู้รับผู้ที่ไปร่วมกันตกลงในการเสนอราคาเนี่ยทำให้รัฐเสียหายครับเราอันนี้เป็นรายแรกเลยแล้วเขาแจ้งทั้งในฐานะนิติบุคคลด้วยแล้วก็ส่วนตัวด้วยแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเราจะทยอยเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาครับก็จะมีการเชิญไปที่อีไทยใช่ครับที่ประมาณกี่คนเอาว่าหลายคนแล้วกันครับหลายคนครับมากกว่าครับตอนนี้คือในหลายกลุ่มใช่ไหมคะไม่ได้ว่าเน้นแค่กลุ่มเดียวก็หลายกลุ่มมีกลุ่มจัดหัวใช่ไหมคะครับก็ที่เมื่อกี้ที่ผมบอก3กลุ่มหลักนะครับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการได้งานกลุ่มจัดหัวแล้วกลุ่มที่ไปร่วมกันสมยอมพวกซื้อซองพวกอะไรเงี้ยนะครับครับอันไหนรายใดที่มีลักษณะที่มีส่วนร่วมในการกระทำผิดอย่างชัดเจนเราจะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาครับอย่างในกลุ่มพยานที่เขาโดนโทรศัพท์หรือว่าของงานของโครงการแบบนี้ค่ะแต่ละรายเนี่ยเราจะดูเป็นเคสนะครับคือเราให้ความเป็นธรรมทุกรายแน่นอนครับคือการสอบสวนเนี่ยการรวบรวมพยานหลักฐานเราต้องทั้งผู้ถูกกล่าวหาและผู้กล่าวหาด้วยเราต้องดูทั้ง2มิตินะครับครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับทยอยเมื่อไหร่นี่ไงนี่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าแหละพอบ็อกซิ่งครับคืออาทิตย์หน้าเดือนหน้าแหละเดือนหน้าแหละเราก็ทยอยมาใช่ก็คอยเรียกแม่เลือกแม่ยายเรียกแฟนเขามาก่อนวันนี้เบิกเลิกกำลังเรียกแม่ยายนี่แจ้งไหมแจ้งเขาโดนด้วยแม่ยายเขาครับเมียเขาเนี่ยอะไรพี่แล้วก็เมื่อกี้ที่สสเต้มาร้องว่าเป็นตัวจริงไหมพี่ดูให้แล้วนะเป็นตัวจริงนะพี่88ป่ะพี่ให้เปิดแมสดูรอยยิ้มอะไรห่วงยืนยันสสเต้เขามาร้องว่าเป็นนี่ไงเป็นตัวปลอมไอ้ตัวจริงเลยนะดูให้แล้วนะเดี๋ยวพิมพ์มือยืนยันทีนึงกำลังน้องเขาร้องขออะไรเป็นพิเศษไหมคะใครร้องตอนที่อยู่ข้างในหรือว่าร้องเมื่อกี้ไม่เลยเงียบเรียบร้อยขอทนายให้ความร่วมมือดีให้ความร่วมมือดีเพราะว่าเราก็ถือว่าหนึ่งทุกคนต่างทำหน้าที่เนาะเราก็มีหน้าที่ในการที่รวบรวมพยานหลักฐานเราก็ให้โอกาสเขาในการชี้แจงข้อแก้ข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่ทางทนายเขาก็ให้ความร่วมมืออย่างเงี้ยทำงานก็มีท่านอัยการท่านก็ช่วยซักถามบางท่านอยากรู้แต่ถ้ากำนันโน้ตบอกว่าเขายังไม่ตอบเราก็จะไม่ไปทัดทันเขาแต่คำถามบางคำถามเชื่อว่าทางทนายเนี่ยเขาอาจจะไปตอบในชี้แจงข้อเท็จจริงที่จะส่งมาให้เราภายหลังมีความเป็นไปได้ไหมคะท่านรองว่าจะเกิน19โครงการในอนาคตถ้าเราจะไปเจอก็ถ้าพบนะครับครับผมขอบคุณครับครับผมขอบคุณมากดูเส้นทางการเงินเราชัดไหมชัดมากคือเราตามเส้นทางเงินเขาตลอดปีที่เกิดเหตุเนี่ยเราเจอเงินจากกำนันนกเนี่ยเอาไปให้พนักงาน48ล้านเพื่อใช้ในการแต่ข้อมูลเราก็แนะนำหมดแล้วก็ตามภาพรวมว่าโอเคแหละ48ล้านเนี่ยเราเป็นโครงการอะไรบ้างซึ่งเราต้องจัดรายละเอียดได้ตรงโครงการไหนชัดอยู่นะบางครั้งอย่างนั้น